เนื่งในวันที่6กกันยายนของทุกปีนะคะเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันค่ะวันนี้นะคะทางด้านขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันและหน่วยงานภาครัฐนะคะได้มีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรณรงค์ให้ทุกส่วนทุกภาคนะคะในสังคมไทยไม่ยอมรับและร่วมกันหยุดการทุจริตคอร์รัปชันค่ะ โดยส่วนกลางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจัดเสวนาวิชาการกรรำกงแบบไหนใครสนองเนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชันประเทศไทย6กันยายน2559โดยพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธาน,นาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุว่าการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลเสียหายต่องบประมาณแผ่นดินร้อยละ1-15ที่ผ่านมามีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต เข้ามายัางปปชจํา,าวจนวนมากสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเริ่มตื่นตัวในเรื่องนี้และส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายจรงิงจังและรวดเร็วกว่าในอดีตเพื่อน,นําผู้กระทําผิดมาลงโทษขณะที่การจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคจังหวัดกาลสินนะคะก็ได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆและภาคเอกชนจัดโครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันภายใต้แนวคิดกมสนองโกง โดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกว่า3,000คนเดินถือป้ายข้อความรณรงค์ไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองกาลสินไปกันที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอมเมืองมหาสารคามนะคะข้าราชการภาครัฐเอกชนประชาชนนักเรียนและนักศึกษาร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันพร้อมเดินถือป้ายรณรงค์แสดงการต่อต้านคอร์รัปชันไปบนถนนตามย่านชุมชนตลาดร้านค้า ปิดท้ายค่ะไปกันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะหอการค้าจังหวัดนะคะได้จัดพิธีลงนามองค์กรภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดเพชรบุรีปฏิญาณคนเพชรต่อต้านคอร์รัปชันโดยคณะผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนนักเรียนและนักศึกษาร่วมกันนะคะว่าจะปฏิญาณตนและเดินนนรงเพื่อนำปฏิญาดังกล่าวไปส่งมอบให้กับทางจังหวัดแสดงออกถึงการต่อต้านคอร์รัปชันค่ะ